สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่93แล้วในชื่อว่านขอว่านขอนี้เป็นคนละต้นกับขอทองแก้หรือขอทองในยุคปัจจุบันนะคะคนละต้นกันเลยว่านขอลักษณะดังว่านขอทองหรือว่านขอคำน้อยคือลักษณะคล้ายกันแต่คนละต้นสรรพคุณก็คนละอย่างใช้อยู่คงเขี้ยวเขานองาดังเช่นว่านตัวไหมทีนี้จะขอควบไป2อันเลยเพราะมีการบรรยายที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็คือขออนุญาตเป็น93กับ94เลยเนาะ94ว่านชักมดลูกตัวผู้ตัวเมียว่านชนิดนี้มี2ชนิดตัวผู้ต้นและหัวดังขมิ้นเนื้อเหลืองดังว่านม้าต้นและก้านใบกระดูกใบแดงใบเขียวชนิดตัวเมียเป็นว่านขอถ้าพูดง่ายๆก็คือในตำราของหลวงประภัสเปพศ2475นะคะว่านขอที่พูดไปก่อนหน้าเนี่ยคือว่านชักมดลูกตัวเมียชนิดตัวเมียเป็นว่านขอนะคะสีเนื้อขาวเป็นว่านที่ใช้ต้มหรือฝนรับประทานในทางชักมดลูกและแก้กระบังลมเป็นว่านดีที่สุดราคาแพงอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในทุกวันนี้ว่านชักมดลูกตัวจริงเป็นยังไงนี่ยังสงสัยอยู่นะคะที่ใช้กันอยู่มันจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ฝากพิจารณาเองว่ามันตรงกับตำราว่านไว้มากน้อยแค่ไหนสรุปแล้วก็คือว่านขอเป็นว่านชักมดลูกตัวเมียแล้วก็ว่านขอเนี่ยเนื้อสีขาวพอมากลายเป็นว่านชักมดลูกพอใช้ในนามของว่านชักมดลูกก็ใช้ในชักมดลูกอะเนาะแล้วก็แก้กระบังลมหย่อนต่างๆเป็นว่านดีที่สุดราคาแพงในสมัย2475นะคะที่เขาได้ใช้ว่านชักมดลูกตัวจริงอ่ะมาดูตำราดูว่านและพระเครื่องพระบรมธาตุมีไหมมีแต่ว่านขอทองนะคะว่านขอทองเป็นอีกตัวหนึ่งก็ขอผ่านไปเลยตำรากระเบนว่านฉบับสมบูรณ์มีว่านขอทองนี่ว่านขอนะคะลักษณะทุกอย่างคล้ายว่านขอทองสรรพคุณอย่างเดียวกับว่านตัวไหมกันเขี้ยวงาโอ้ยเป็นสั้นมากเลยเดี๋ยวไว้ถึงขอทองแล้วค่อยไปดูเปรียบเทียบกันเนาะเราจะแนบคลิปเอาไว้ด้านบนทางซ้ายมือสำหรับคนที่อยากดูลักษณะของว่านขอทองนะคะข้อแตกต่างก็คงจะมีอยู่นิดเดียวแล้วเนาะก็คือว่านขอเนี่ยเหมือนว่านขอทองแต่เนื้อเป็นสีขาวแต่ว่านขอทองเนื้อจะออกสีเหลืองเฮ้ยอย่าบอกว่าว่านที่เรามีจริงๆเราไม่ใช่ว่านขอทองเป็นว่านขอนะยิ่งดีไปใหญ่เลยตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์อันนี้มีแต่ว่านขอทองนะคะไว้ค่อยพูดในลำดับต่อไปตำราคนลักษณะและวิธีปลูกว่านว่านขอหรือว่านชักมดลูกตัวเมียลักษณะต้นและใบเหมือนขมิ้นมีสีเขียวมีหัวเล็กๆสอดกันเป็นข้อเหมือนว่าว่านขอทองประโยชน์ใช้ในทางอยู่คงเขี้ยวเขานองาเช่นเดียวกับว่านตัวไหมเดี๋ยวย้อนกลับมาดูเล่มนี้หน่อยก็เป็นว่านของไรติสวิงนะคะเมื่อกี้พูดไปเรื่องว่านขอแล้วเนาะมาดูเรื่องว่านชักมดลูกพอถึงว่านชักมดลูกมี2ชนิดชนิด1ลักษณะลำต้นหัวใบคล้ายกับขมิ้นอ้อยเนื้อในหัวสีเหลืองคล้ายว่านม้ากระดูกใบแดงอันนี้เป็นตัวผู้อีกชนิด1ลักษณะคล้ายกับว่านขอทองแต่เนื้อในของหัวมีสีขาวชนิดเรียกว่าตัวเมียว่านทั้ง2ชนิดนี้มีสรรพคุณเป็นว่านที่ดีที่สุดใช้ต้มหรือฝนกับสุรารับประทานสำหรับชักมดลูกและแก้กระบังลมเคลื่อนเฮ้ยดีไม่ดีเรามีตัวนี้นั่นเนี่ยค
ือเราได้มาในนามขอทองแต่บางทีเนื้อมันก็ขาวบางทีมันก็เหลืองอ่อนบางทีก็เหลืองเข้มไอ้ยังไงฝากใครที่มีว่านขอทองแก้นะคะลองดูเนื้อหัวตอนแก่จัดแล้วกันเพราะถ้าเขายังไม่แก่จัดอ่ะสีเขามันก็จะออกเหลืองน้อยๆถ้าใครหัวแก่จัดนะคะใครมีว่านขอทองแล้วหัวแก่จัดก็ยังเป็นเนื้อสีขาวนี่สรุปแล้วคุณมีว่านขอหรือว่านชักมดลูกชักมดลูกตัวเมียที่หายากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดต้นนึงเลยนะคะโอ้ว้าวอ่ะวันนี้ก็จบเรื่องของว่านขอสมุนไพรที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในตอนที่93และ94ที่เราจะแนบข้อมูลคู่กันไปเลยนะคะเพราะสองอันนี้แยกจากกันไม่ได้มันเป็นตัวผู้กับตัวเมียอ่ะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะตกหล่นไปในเมื่อรวบสองเรื่องไว้ในเรื่องเดียวกันเพราะมีความคำบรรยายที่คาบเกี่ยวกันเนาะของอาจารย์เลื่อนเราลืมพูดเรื่องว่านชักมดลูกว่านนี้ปัจจุบันมี2ชนิดคือว่านชักมดลูกตัวผู้เป็นไม้ล้มลูกจำพวกลงหัวเจริญในฤดูฝนโทมในฤดูหนาวใบเหมือนใบขมิ้นแต่ใหญ่กว่ากลางใบมีสีดำและแดงปนกันเป็นทางเรื่อยขึ้นไปหัวดังขมิ้นเนื้อในหัวเหลืองดังว่านม้าต้นและก้านใบกระดูกใบต้นใบก้านใบกระดูกใบมีสีแดงนะคะประโยชน์มีคุณทางรักษาโรคมดลูกพิการใช้ปรุงเป็นยาต้มแก้มดลูกพิการปวดบวมถ้าฝนกับเหล้ากินแก้ปวดมดลูกสำหรับรายที่แท้งบุตรใหม่ๆให้กินหัวว่านนี้กับเหล้าหรือน้ำปูนใสท่านว่าดีนักหรือจะฝนกินกับเหล้าแก้ในทางชักมดลูกและแก้กับบังลมเป็นว่านที่ดีที่สุดราคาแพงส่วนว่านชักมดลูกตัวเมียหรือว่านขอซึ่งมีอยู่ในว่านขอแล้วนี่นะคะเออทำไมเราถึงไม่สังเกตโอ้ดีมากเลยเราชอบมากเลยที่มีโอกาสที่อาจจะมีได้แต่ต้องเช็คเนื้อหัวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ